การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริงในพื้นที่เพราะว่าบางคนเขาไม่กล้าที่จะออกไปบอกที่อำเภอแต่ว่ามาระบายที่มูลนิธิแล้วก็คลายความเครียดจากสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบอย่างนึงก็คือเราได้ช่วยเหลือคนที่เกิดเหตุการณ์เหมือนเราเพราะว่ารู้ถึงความรู้สึกตรงนี้เดียค่ะคนหนึ่งคนเกิดมาครั้งหนึ่งจะมีคุณค่าลึกซึ้งเพียงใดมีเพียงความดีที่ทุ่มทำด้วยใจตลอดชีวิตสร้างมาเล็กรวมกันสักวันก็คงยิ่งใหญ่ควรค่าจะจารึกไว้ในแผ่นดินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจารึกไว้ในแผ่นดินกับดิฉันวรัญสุดาการุณยทัศน์ค่ะคุณผู้ชมคะทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงจนทำให้หัวหน้าครอบครัวต้องบาดเจ็บและเสียชีวิตนั่นหมายถึงบทบาทของสตรีที่ขึ้นชื่อว่าแม่บ้านกำลังเริ่มต้นขึ้นค่ะและนี่จึงเป็นที่มาของมูลนิธิสตรีผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปพบกับคุณนูริยาเจแวเลขานิการของมูลนิธิกันเลยค่ะตอนแรกๆตอนที่ว่าสามีอยู่ครอบครัวอยู่ก็คือตัวเองเป็นแค่เป็นแม่บ้านดูแลลูกเฉยๆอยู่กับบ้านพอหลังจากเกิดเหตุก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านแม่แล้วก็ได้ทำหาอาชีพเสริมทำก็คือเริ่มแรกคือการปักผ้าคลุมผมแล้วก็ใช้การปักผ้าคลุมผมเนี่ยในการประกอบอาชีพซึ่งไม่อยากให้ตัวเองเป็นช่องว่างพอเป็นช่องว่างแล้วทำให้ตัวเองคิดมากไงผู้ได้รับผลกระทบส่วนมากและเลี้ยงลูกด้วยตนเองก็เลยยึดการปักผ้าคลุมผมอะเป็นอาชีพก่อนแล้วก็ได้รับการจ้างงานของกรมนภาค4ส่วนหน้าแล้วก็ทำควบคู่กันอะค่ะก็อาศัยแบบว่าตอนเช้าไปทำงานของกอแล้วก็พอช่วงบ่ายนั้นกลับมาเย็บผ้าคลุมผมอะค่ะตอนแรกๆที่เราได้รับการจ้างงานก็คือเขาจะให้ไปอยู่ในส่วนราชการของในพื้นที่ซึ่งไม่ไกลจากบ้านซึ่งตัวเองเลือกไปอยู่ที่อนามัยบ้านป่าไม้ในการเข้าไปทำงานในนั้นจะเป็นการวัดความดันเพราะว่าตัวเองมีประสบการณ์เป็นอสมอยู่แล้วก็เลยไปวัดความดันชั่งน้ำหนักผู้ป่วยแล้วก็ซักประวัติผู้หญิงตั้งครรภ์นี่ค่ะตอนแรกๆที่อยากเข้ามาตรงนี้คือหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการลงพื้นที่จากอนามัยค่ะไปเจอเคสหนึ่งเขาเป็นเคสที่ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าเขาขาดไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยแล้วก็ลำบากมากก็เลยมองไปว่าคนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์เหมือนเราที่ยังลำบากอีกหลายคนเราในฐานะผู้ได้รับผลกระทบแต่เรายังไม่ได้ลำบากถึงตอนนั้นก็เลยว่าขอทำงานตรงนี้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของลูกโอเคมาอยู่ตรงนี้เราต้องทำงานแต่ว่าต้องแบ่งเวลาค่ะเวลาทำงานก็ไปทำงานแล้วก็พอเย็นก็กลับมาอยู่กับลูกค่ะถึงแม้ว่ามูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเปิดมาได้เพียงไม่กี่ปีแต่ก็มีสมาชิกมากกว่า 1,500 คนจากผู้ได้รับผลกระทบกว่า 3,000 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ5อำเภอในจังหวัดสงขลาเป็นผู้ดูแลพร้อมตั้งเวทีพูดคุยตามอำเภอต่างๆเพื่อรับฟังความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดเชื่อว่าตอนแรกๆที่เราไม่มีมูลนิธิใช่ไหมคะชาวบ้าน
ชาวบ้านที่ว่าเคยอยู่กับบ้านไม่กล้าที่จะเข้าไปกับหน่วยงานภาครัฐอ่ะยังขาดความดูแลเยอะพอเรามีมูลนิธิเราเข้าไปในพื้นที่เราเข้าไปจัดเวทีทำให้เขาเชื่อมั่นเพราะว่าคนที่เข้าไปจริงๆคือผู้ได้รับผลกระทบด้วยกันพอมีเวทีตรงนี้เขาสามารถระบายความในใจที่เขาเมียนระบายได้หมดเลยโดยที่เขาไม่ต้องเกรงว่านี่คือเจ้าหน้าที่นะนี่เขาเข้าใจว่านี่คือผู้ได้รับผลกระทบด้วยกันเขาใช้เวทีตรงนี้ในการพูดเราจึงได้รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของเขาคืออะไรจุดประสงค์ของการจัดเวทีหลักๆก็คือเราอยากให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั้ง4จังหวัดทราบว่าเราได้ก่อตั้งมูลนิธิแล้วก็จุดประสงค์ของมูลนิธิว่าเราได้ตั้งมูลนิธินี้เพื่ออะไรปกติผู้ได้รับผลกระทบก็มีหน่วยงานที่ดูแลอยู่แล้วเช่นอำเภอแต่ว่าในบางเวลาเขาอาจจะขัดข้องเรื่องภาษาเรามีมูลนิธินี้ขึ้นมาทำให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบได้ประโยชน์ตรงนี้ก็คือว่าเขาสามารถเอาปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เขามีสามารถมาปรึกษาที่มูลนิธิเราได้เขาสามารถคลายความเครียดจากสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยมาระบายที่มูลนิธิแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือต่างๆได้อ่ะค่ะภารกิจหลักก็คือการลงไปเยี่ยมเยียมให้ขวัญกำลังใจกับผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็หาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบที่ว่ายังลำบากที่ไม่มีอาชีพเสริมอ่ะเราตรงเนี้ยเราหาอาชีพเสริมให้เขาแล้วก็ที่ว่าเด็กกำพร้าที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ว่ามีฐานะยากจนแต่ว่าเรียนดีอ่ะเราก็หาทุนตรงนี้ให้เด็กเมื่อมีโครงการอะไรขึ้นมาหรือว่าการช่วยเหลือเข้ามาเราจะพิจารณาคนที่เป็นสมาชิกก่อนเป็นอันดับแรกอะค่ะพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใช่ไหมครับก็มีกลุ่มสตรีที่สามีเขาเสียชีวิตหรือว่าเขาสามีเขาพิการเนี่ยจำนวนเยอะขณะนั้นทางรัฐบาลเนี่ยตอนนั้นเขามีโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนอยู่เราก็เลยจับเขาเนี่ยมาอยู่ในส่วนหนึ่งของโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนคือมีรายได้เดือนละ 4,500 เข้ามาแต่ว่ามันก็ยังส่งผลกระทบอยู่เรื่อยเพราะว่าเขาจะกระทำต่อผู้บริสุทธิ์พอแตะ 2,000 กว่าคนเนี่ยเราเริ่มมีความรู้สึกว่ามันต้องให้เขาต้องเดินด้วยตัวเขาด้วยงั้นพวกเรารวมตัวกันเป็นมูลนิธิด้วยตัวเองดีไหมก็เลยตั้งเป็นมูลนิธิก็จดทะเบียนเป็นมูลนิธิมาก็ดูเขาก็จะมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือโดยสามัญสำนึกว่าเวลาคนอื่นถูกกระทำเขาจะตามไปเยี่ยมเพราะเหมือนกับเพื่อนเขาคนใหม่ที่จะเกิดขึ้นเขาตามไปเยี่ยมไอ้ที่โดนกระทำแล้วที่ยังเดือดร้อนอยู่เขาก็ตามไปอุ้มชูว่าหาอะไรแก้ไขยังเดือดร้อนยังไม่รับสิทธิเขาก็กล้าขึ้นเนื่องจากว่าแรกสุดที่เราจ้างงานเขาเนี่ยนั่นอย่างว่าเขาเนี่ยทำงานคนเดียวต่อครอบครัวแล้วไหนจะลูกไหนจะอะไรด้วยใช่ไหมก็เลยบอกขอทำงานกระทรวงราชการหรือว่าที่ใกล้ๆเช่นปนอนามัยอำเภออะไรใกล้ๆก็ทำให้เขาเนี่ยรู้จักกระทรวงราชการเยอะเขากล้าที่จะนำปัญหาความเดือดร้อนของเพื่อนๆเขาเนี่ยไปพูดไปคือกระทรวงราชการก็เริ่มเห็นแววว่าเออมีความกล้าบทบาทหลักที่เขากำหนดตอนแรกเขาช่วยพวกเขาช่วยลูกหลานกันแล้วก็มองว่าคนด้อยโอกาสในสังคมครับนี่เบื้องต้นก่อนวันนี้ไม่เพียงยืนได้ด้วยขาตัวเองเท่านั้นนะคะพวกเธอยังดึงกลุ่มสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เดียวกันมารวมตัวกันและสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมารับชมกันต่อพักสักครู่ค่ะควรค่าจะจารึกไว้ในแผ่นดินควรค่าจะจารึกไว้ในแผ่นดินในการที่มูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ประสบความสำเร็จได้นั้นพอได้รับความช่วยเหลือจากกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการสนับสนุนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ทางมูลนิธิสตรีก็ยังรวมกลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพอีกด้วยค่ะและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะก็คือในมูลนิธิของเราเราจะมีคณะกรรมการสายงานต่างๆใช่ไหมจะเป็นฝ่ายสังคมสงเคราะห์หรือว่านักพัฒนา
พัฒนาสังคมฝ่ายหนึ่งประชาสัมพันธ์นักพัฒนาสังคมก็คือว่าต้องไปหาแหล่งทุนนะเช่นแบบว่าเคสของคนพิการอ่ะบางทีเราจะไปขอรถเข็นเราต้องไปเดินตรงไหนส่วนมาการอีกชุดหนึ่งคือฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมีฝ่ายทุนการศึกษาและก็ศาสนาแล้วก็จะมีฝ่ายธุรการแล้วก็ฝ่ายเฮรันจิกนี่จะมีหน้าที่ก็คือหาทุนหาเงินบริจาคเข้ามูลนิธิค่ะกอรมน.คือเหมือนกับว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงคือการจ้างงานของผู้ได้รับผลกระทบทุกอย่างขึ้นกับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแล้วก็ยังมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มได้รับผลกระทบและก็ทุนการศึกษาให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เขาจะมีเงินส่วนหนึ่งมาทำประโยชน์และจากประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมาเลี้ยงดูในเรื่องของครอบมาเลี้ยงดูให้การศึกษาเด็กกำพร้าในความดูแลของเขาเด็กกำพร้าที่แม้จะไม่เกี่ยวพันในที่นี่ก็ที่นี่เด็กกำพร้าจะเยอะประมาณมากกว่าพวกเขาอย่างนี้คือ 3-4,000 คนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ผู้ได้โอกาสในสังคมผมก็มุ่งหวังว่าจะให้มูลนิธิเขาเดินด้วยตัวเขาให้ได้ก็อยากจะให้สังคมมารู้จักเขาอยากจะให้ใครช่วยกันว่ามีมูลนิธินี้ซึ่งจะส่งผลต่อเขาโดยตรงอย่างมีระบบและมีผลงานที่ชัดเจนจากเงินก้อนแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและบุคคลต่างๆทำให้มูลนิธิมีแรงขับเคลื่อนในการทำงานเยียวยาแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนผู้สูญเสียซึ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวันด้วยเหตุนี้จึงทำให้สมาชิกรวมกลุ่มกันสร้างงานสร้างอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจำหน่ายนั่นเองเราได้รับเงินบริจาคจากข้างนอกแล้วเรายังมีกิจกรรมก็คือเราได้ผลิตผ้าคลุมผมและก็เสื้อและก็เข็มกลัดของมูลนิธิซึ่งในส่วนของผ้าคลุมเสื้อและก็เข็มกลัดจะมีโลโก้ของมูลนิธิติดไว้เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกแล้วก็ผู้ที่สนใจแล้วก็อยากช่วยเหลือมูลนิธิค่ะตรงนี้ก็ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิค่ะก็คือ1ไปช่วยเหลือสตรีไม่ที่เกิดจากผลกระทบของจังหวัดชายแดนภาคใต้2คือช่วยเหลือเด็กกำพร้าในพื้นที่เกิดจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็3คือช่วยเหลือคนพิการที่เกิดจากเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมูลนิธิของเราจะช่วยทั้งหมดที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเคสที่เราเข้าไปช่วยคือเคสของผู้ชายที่โดนยิงอ่ะค่ะแต่ว่าโดนยิงที่ขาต้องขาเสียขาไปข้างนึงอะค่ะเริ่มแรกผู้ได้รับผลกระทบคนนี้จะไม่ได้รับการจ้างงาน 4,500 เพิ่งได้รับเมื่อปีที่แล้วตอนแรกๆเข้าไปให้ขวัญกำลังใจก่อนเข้าไปพูดให้ขวัญกำลังใจจนเขาเกิดแบบว่าเกิดไว้ใจเราแบบนี้แล้วก็พอเกิดการไว้ใจเขาก็ลุกขึ้นยืนใช่ไหมลุกขึ้นยืนแล้วก็เราก็สอบถามจากเขาว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแบบไหนเริ่มแรกเขาต้องการความช่วยเหลือในด้านอาชีพก็คือ อยากเลี้ยงแพะเราก็หาทุนในการเลี้ยงแพะให้เขาอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็พอได้ทุนจากการเลี้ยงแพะแล้วก็ชีวิตของเขาจากว่าเคยอยู่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยอมพบปะกับชาวบ้านตอนนี้ก็เริ่มเข้ากับชุมชนได้แล้วก็เลยทำการสมัคร 4,500 หรือว่าโครงการจ้างงานเร่งด่วนให้แล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วก็ได้รับการจ้างงานเรียบร้อยแล้วในตอนนี้แล้วในล่าสุดที่ผ่านมาก็ได้ดึงภรรยาเขาอะมาฝึกอาชีพในการทำผ้าคลุมเพราะว่าได้รับโครงการสอนอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่บ้านกูวิงจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานส่วนโดยที่ว่าตัวเองเข้าไปสอนเองอะเ
คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าสตรีผู้ที่ได้รับผลกระทบจะมีลูกแต่เธอก็ต้องได้รับบทบาทการเป็นแม่และผู้นำครอบครัวในเวลาเดียวกันและนี่จึงเป็นที่มาของความหมายโลโก้มูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและในช่วงหน้าเราจะไปพบกับบทบาทการทำงานด้านการเยียวยาของพวกเธอกันค่ะควรค่าจะจารึกไว้ในแผ่นดินจารึกไว้ในแผ่นดินนอกจากการช่วยเหลือสตรีผู้ได้รับผลกระทบแล้วงานเยียวยาของพวกเธอยังรวมไปถึงเด็กกำพร้าคนชราและผู้พิการและในช่วงนี้เราจะไปพบกับอีกหนึ่งเคสที่เป็นสิ่งการันตีถึงความสำเร็จในการทำงานในเรื่องการเยียวยาของพวกเธอกันเลยค่ะเหตุการณ์ที่เข้าไปช่วยอย่างที่ประสบความสำเร็จก็คือเหตุการณ์ของคนพิการทุพพลภาพคนพิการคนนี้จะนอนอยู่กับพื้นไม่ยอมออกไปไหนแล้วก็อยู่แบบปิดห้องสนิทอ่ะตอนเข้าไปแรกๆแกไม่ยอมให้ขึ้นไปสร้างความคุ้นเคยจนผู้พิการเกิดความไว้ใจแล้วก็พอนานๆแกก็เริ่มลุกขึ้นแล้วก็ถามว่าอยากทำอาชีพอะไรตอนนั้นแกขาดข้างหนึ่งว่าแกอยากเลี้ยงแพะก็เลยทำขอโครงการเงินทุนสำหรับซื้อแพะให้เขาจากกองทุนกยศที่จังหวัดปัตตานีโดยเข้ากับนักจิตวิทยาของโรงพยาบาลไม้แก่นเข้าไปแล้วก็ได้ทุนตรงนี้มาแล้วก็ได้ทุนตรงนี้มาก็เป็นแกก็เอาเงินส่วนนี้ไปซื้อแพะมาเลี้ยงหลังจากนั้นก็ชีวิตแกก็ปรับขึ้นเรื่อยๆเข้ากับสังคมมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสบายเราไม่ได้มีศัตรูไม่เคยสร้างแบบนั้นไงคือทุกวันเราระวังไงนัดแรกก็โดนเลยโดนยิงเพราะขายยาขาดผลประโยชน์อะไรทั้งเรานี้ว่าเบดี้ไม่ใช่เบดี้นี่จะไปขอความเป็นธรรมที่ไหน